เอาล่ะต่อไปเราก็จะมาเลือกข้อมูลนะครับตัว Kaizen Report ของเราเนี่ยขึ้นมาหน้าตาเป็นแบบนี้ละนะเราก็จะทำแบบเดิมครับเลือกเป็น Standard และทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วกดโอเคทีนี้มันก็จะถามแหละว่าตัวข้อมูลที่เราจะมาแสดงใน Report ของเราอ่ะมันต้องมาจากเทเบิลไหนบ้างนะครับเทเบิลไหนบ้างซึ่งไอ้ตัวเทเบิลอย่างที่บอกนะครับเราต้องมาเลือกตรงนี้ว่าเอ๊ะเรามีเทเบิลอะไรให้มาดูบ้างนะครับตัวนี้นะครับของเราอยู่ใน Lab 0502 Detail Report ตัวนี้นะครับเราจะเอาข้อมูลจากเทเบิลไหนเมื่อกี้ที่เราวิเคราะห์บ้างก็คือตัว customer ครับที่เราต้องเอานะครับ customer อ้าวเดี๋ยวนะกดผิดcustomer ครับแล้วทำไมไม่ขึ้นอ่ะตัวอาจารย์กดผิดหรือเปล่าหรืออาจารย์ยังไม่ทันบิวอาจารย์ขอบิวก่อนนิดนึงโทษทีนะครับอาจารย์กด cancel ไปก่อนนะครับตัว report นะครับถ้าให้ชัวร์ถ้าให้เข้าใจง่ายเดี๋ยวอาจารย์ขอลบตัวรีพอร์ตออกที่อาจารย์ทำผิดเมื่อกี้นะครับปึ๊บอาจารย์ขอลบรีพอร์ตออกแล้วอาจารย์ขอบิวโปรแกรมครั้งหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าพอเราสร้างตัว entity พวกนี้แล้วอ่ะเราต้องบิวครั้งหนึ่งก่อนนะครับเพื่อให้มันอินทิเกรตข้อมูลเข้ากับระบบของเรานะครับจากนั้นอาจารย์ก็มาที่ตัวรีพอร์ตนะครับอาจารย์ add report เข้ามาใหม่นะครับ add report เข้ามาใหม่กด add นะครับแล้วก็กดโอเคทีนี้มันก็จะมาเลือกครับว่าเราจะมีเทเบิลอะไรยังไงบ้างนะครับอาจารย์ก็จะเลือกเทเบิลอ๋อหรือว่ามันต้องขยายถ้ากดตรงนี้ไม่ได้หรอกดนี้นี่ได้ได้ใช่ไหมครับต้องคือต้องบิวก่อนครั้งหนึ่งนะครับก็เอาออเดอร์มาเอาโปรดักต์มานะครับแล้วก็เอาตัวมีอะไรอีกอะออเดอร์ไอเทมมาไหมยังมีคัสโตเมอร์ครับออเดอร์ออเดอร์ไอเทมโปรดักต์ที่เราเลือกไว้อะเมื่อกี้นะครับที่เราเลือกไว้หลังจากนั้นเรากด next ครับนี่ไม่ได้ขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้ขึ้นมาให้ตรงนี้ครับก็คือ Kaizen Report บอกว่าถ้าเรามีการเอาข้อมูลมาจากหลายๆเทเบิลคุณจะต้องทำการจอยข้อมูลด้วยนะนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดการที่จะดึงมาจากหลายๆเทเบิลคุณต้องจอยข้อมูลด้วยนะทีนี้เวลาเราจะจอยข้อมูลเราทำยังไงนะครับอาจารย์ขอดึงขึ้นไปข้างบนแล้วขยายใหญ่ๆเลยปึ๊บขยายใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะแล้วหน้าตาการจอยข้อมูลของเรานะครับอาจารย์ได้ทำไว้ในสไลด์แล้วนะครับทำไว้ในสไลด์แล้วว่าเวลาเราจอยข้อมูลเราจอยอย่างนี้นะครับก็คือเราดูจากหัวลูกศร นะหัวลูกศร นะครับมันจะเป็นถ้าใครที่เรียน relational database ทุกคนรู้จัก database อยู่แล้วล่ะก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่างแบบ1ต่อ n อะไรอย่างเงี้ย m ต่อ n หรือ1ต่อ n นะครับถ้าเป็นลูกศร นะครับจากท้ายลูกศรมาหัวลูกศร เนี่ยท้ายลูกศร มันคือ1หัวลูกศรก็คือ n นะครับแล้วก็จะเป็น1ต่อ n ฉะนั้นเราก็กลับไปที่ตัวโปรแกรมของเรานะครับตอนนี้มันลิงก์ให้เราผิดหมดเลยครับจะบอกให้ว่ามันลิงก์ให้เราผิดหมดเลยทุกตัวผิดหมดทุกตัวนะครับเราก็ต้องมาทำการลิงก์ใหม่ครับอาจารย์กดอาจารย์บอกเลยว่าคิดว่ารีพอร์ตลิงก์ไม่ได้เรื่องเลยลิงก์ผิดหมดนะครับอาจารย์ก็กดลบออกหมดเลยนะครับลบออกหมดเลยนะเสร็จแล้วเราจะลิงก์อะไรกันก่อนนะครับเราก็มาดูฐานข้อมูลเราอะครับว่ามันมีการเชื่อมต่อกันยังไงนะครับฐานข้อมูลเราเชื่อมต่อกันยังไงแต่ว่าถ้าดูจากตรงนี้นะอันนี้ขยายมันชื่อมันไม่ค่อยเห็นออเดอร์นะครับเห็นออเดอร์ละนะเห็นคัสโตเมอร์นะครับเอาละอาจารย์ก็จะบอกว่าลูกค้า1คนนะครับลูกค้า1คนสามารถซื้อสินค้าได้หลายชิ้นฉะนั้น ID ของลูกค้าจะต้องเป็นวันแล้วก็ส่วนออเดอร์ก็จะเป็นเขาเรียกว่าไงนะเป็นเมนี่นะครับก็จะเป็นลูกค้า1คนสามารถซื้อสินค้าได้หลายชิ้นฉะนั้นมันจะลิงก์กันระหว่างตัวออเดอร์ตัว ID ของสินค้านะครับ ID ของสินค้าจะลิงก์มาที่ customer ID ฉะนั้นอาจารย์ก็จะคลิกที่ตรงนี้แล้วลากปึ๊บมาโผล่ที่ตรงนี้นะครับมันก็จะมาโผล่ตรงนี้เห็นไหมมันจะโผล่ตรงนี้ถ้าเราไม่ชัวร์เราดับเบิลคลิกกิ๊กขึ้นมาได้นะครับมันจะบอกว่า customer ID จะไปผูกกับตัว customer ID ของออเดอร์นะครับแล้วตรงนี้นะอาจารย์ไม่ชอบมากเลยคือ Kaizen Report มันมองว่าตอนนี้ในเครื่องเราเป็นภาษาไทยปึ๊บมันโชว์เป็นแบบไทยตรงนี้คือ inner joy นะครับถ้าใครที่เป็นภาษาอังกฤษแนะนำไปเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนก็ดีนะเปลี่ยนภาษาอังกฤษก่อนก็ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้คืออาจารย์รันโปรแกรมเข้ามาแล้วอ่ะมันต้องถ้าไม่งั้นถ้าไปเปลี่ยนคือต้องไปปิดนะครับไปปิดโปรแกรมนะฉะนั้นไม่เป็นไรตรงนี้คือเอาตัวแรกนะครับเป็น inner joy นะครับการรวมภายในโอ้โหแปลเป็นไทยได้สุดยอดมากมันคือ inner joy นะครับเสร็จแล้วใบเสร็จ1ใบสามารถมีสินค้าได้หลายชิ้นฉะนั้นตัวนี้จะต้องเชื่อมกันต่อใบเสร็จ1ใบนะครับสามารถมีสินค้าได้หลายชิ้นก็คืออันนี้ ID ของใบเสร็จอันนี้ก็จะเป็น ID นะครับของใบเสร็จฉะนั้นเราก็จะคลิกตรงนี้แล้วลากลงมาปึ๊บเหมือนเดิม
ก็จะเป็นซิมการ์ด1ใบใบเสร็จ1ใบสามารถมี ID นะครับมี ID มีออเดอร์ไอเทมได้หลายตัวแล้วหลังจากนั้นนะครับตัวสินค้า1สินค้าสามารถอยู่ได้ในหลายๆออเดอร์ไอเทมเพราะมันมี product ID อยู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นอันนี้เป็น one to many ฉะนั้นอาจารย์ก็จะลากตรงนี้ปุ๊บเข้าไปที่ตรงนี้นี่คือการเชื่อมนะครับการจอยข้อมูลที่ถูกต้องนะครับการจอยข้อมูลที่ถูกต้องจะทำให้โปรแกรมเราทำงานได้ถ้าจอยผิดมันจะทำงานไม่ได้นะครับฉะนั้นนี่คือการจอยข้อมูลนะครับนี่สำคัญที่สุดเลยฉันเขียนตรงนี้เลยเห็นไหมครับสิ่งสำคัญที่สุดคือจอยให้ถูกนะครับจอยให้ถูกนะว่าจะเอาข้อมูลอะไรมาโชว์บ้างฉะนั้นพออาจารย์จอยข้อมูลได้เสร็จแล้วอาจารย์กด next ไปครับแล้วทีนี้อาจารย์มันถามว่าจะเอาข้อมูลอะไรเนี่ยมาใช้ในโปรเจกต์ในรีพอร์ตบ้างโอ้โหมาทุกตัวครับกดทุกตัวเลยทุกตัวที่เราจะใช้ครับเอามาหมดเลยเรากดตรงปุ่มข้างล่างทีเดียวเอามาหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกเอาว่าจะใช้ตัวไหนยังไงบ้างนะจากนั้นก็กด next ครับถามว่าจะทำกรุ๊ปปิ้งไหมไม่ทำแล้วครับไม่ยุ่งอะไรกับมันก็กด finish ไปเลยพอกด finish ไปมันจะเตือนนะครับมันจะเตือนว่าถ้าคุณมีการจอยข้อมูลอยู่ใน Kristen Report นะครับคุณจะต้องไม่มีการจอยอยู่ในคำสั่ง SQL ของคุณเอาเราไม่จอยแล้วครับเรา select มาอย่างเดียวครับแล้วก็เอา Kristen Report ทำหน้าที่ในการจอยให้มันทำได้2ทางอย่างที่บอกนะครับก็คือเราสามารถจอยข้อมูลเองให้เหลือเทเบิลเดียวแล้วก็เอามาใช้หรือเราจะเอามาจากหลายๆเทเบิลแล้วเอามาให้ Kristen Report ช่วยจอยให้นะครับทำได้2แบบอันนี้อาจารย์ก็คืออาจารย์ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวเอามาจอยอยู่ในตัว Kristen Report นะครับฉะนั้นนี่ก็จะเตือนขึ้นมาเสร็จปุ๊บพอได้เสร็จแล้วมันจะได้โอ้โหฟิลอะไรก็ไม่รู้เยอะมากมีมาเยอะมากเลยนะครับเยอะมากเลยซึ่งเอาตรงๆอาจารย์ไฮไลท์ทั้งหมดครับแล้ว delete มันทิ้งอาจารย์ไม่เอามาโชว์ในตารางเลยนะครับยังไม่โชว์ในตารางเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกที่ Field Explorer แล้วเราค่อยๆจับมาทีละตัวว่าเราจะเอาอะไรมาโชว์นะครับจะเอาอะไรมาโชว์ฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราได้ข้อมูลครับเราได้ทำการจอยข้อมูลนะครับของตัว Kristen Report นะครับกับตัวข้อมูล Entity Framework ที่เราได้มานะครับถ้าเกิดเราจอยผิดเราแก้ไขได้ไหมเราเข้ามาที่ Field Explorer นะครับเราสามารถคลิกขวาที่ตัว report ตรงนี้นะครับตัว database field นะครับแล้วเราก็สามารถคลิกที่ตัว database expert ตัวนี้เราสามารถมาแก้ไขลิงก์ตรงนี้ได้นะครับแล้วแก้ไขการจอยตรงนี้ได้นะครับถ้าเราทำผิดนะเรามาแก้ไขตรงนี้ได้นะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงอาจจะแก้ไขผิดอาจจะทำผิดอะไรก็ตามก็มาแก้ไขได้นะครับทีนี้เสร็จปุ๊บได้การจอยข้อมูลแล้วนะครับเดี๋ยวเราในวิดีโอถัดไปเราก็ต้องมาเขียนโปรแกรมกันต่อนะครับ